สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลบวัตถุออกจากภาพโดยการใช้ ai ของ photoshop นะครับต้องบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากจริงๆเลยเราไม่ต้องใช้อะไรให้มันยุ่งยากและคุณภาพที่ได้มาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเราลองมาเลือกรูปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองมาหารูปที่เราอยากจะลบครับจริงๆจะเอารูปนี้ก็ได้นะอ่ะสมมติรูปนี้นะครับผมเราอยากจะลบเจ้าปลาตัวนี้ออกไปครับผมปลาตัวสีเหลืองตรงนี้นะครับเนี่ย จริงๆแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ไม่อยากจะบอกเลยมันง่ายสุดๆเลยนะครับขอยัดออกก่อนเนาะเวลาเราทำอะไรนะครับผมเช่นเราอยู่ตรงนี้ระบบ AI ของเจ้า Photoshop ตัวนี้เขาจะทำการคำนวณแล้วก็ปรับแต่งภาพให้เราเรียบร้อยโดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับ เราจะเลือกใช้เครื่องมือนี้ก็ได้นะฮะเครื่องมือตัวนี้เลยครับเจ้ากรอบสี่เหลี่ยมรูปประตรงนี้นะครับเล็กแคนคูล่ามาควีทูลนะครับก็ไม่รู้จะตั้งชื่อให้อ่านยากไปทําไมครับเอาแบบนี้เลยก็ได้นะแบบกัาปั้นทุบดินนี่เลยก็ได้นะครับจากนั้นฮะเรามาคลิกตรง generative fill ตรงนี้ครับจากนั้นมันจะมีคําช่องให้เราเติมช่องว่างตรงนี้นะครับเราใส่คําว่า delete ไปก็ได้นะครับ d e l e t e นะฮะสะกดถูกไหมเนี่ยจากนั้นก็มาคลิกคําว่า generate นี่เลยครับ และรอให้ระบบ AI ของเขาทำงานเดี๋ยวมันจะมีวิธีอื่นอีกนะครับที่เราจะใช้ได้ในกรณีที่ภาพมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ให้เราง่ายๆขนาดนี้ครับนี่ฮะเพียงแค่นี้เจ้าปลาตัวเมื่อกี้ก็หายไปแล้วและที่สำคัญครับเขามีรูปแบบการลบให้เราถึง3รูปแบบซึ่งเราสามารถขยับได้ครับไปดูเราจะเห็นว่าบางภาพมันอาจจะเป็นปื้นๆน,น,นิดนึงบางภาพอาจจะไม่สวยแบบนี้นะครับอ่ะ ต่อไปเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับ l u s s o ่ o ครับผมใช้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาฮะ l ั s s o t o ครับเวลาที่เราต้องการจะลบเอาอยากจะลบอะไรดีละอ่ะอยากจะลบเกลียวหินก้อนนี้ออกแล้วกันนะครับป๊าบเข้าไปนะฮะใช้ลั s o ซ่ทูทำครับ จากนั้นก็คิดคำว่า generative fill เหมือนกันครับจากในช่องตรงนี้ก็เขียนคำว่า delete เหมือนเดิม let e ถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็คลิก generate นะครับผม AI ก็จะทำงานให้เราได้เช่นกันครับดยการใช้เครื่องมือ2ตัวครับจริงๆมันก็จะมีวิธีอื่นที่มันอาจจะเนียนหรือดีกว่านี้เนาะแต่สำหรับเจ้าตรงนี้ครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆให้เราช่วยให้เราทางานง่ายมากขึ้นครับเอ๊อเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะที่ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับผมอ้าขอ ย้อนกลับไปหน่อยครับอ่าตรงนี้มันไม่เนียนใช่ไหมเมื่อเหมือนกับว่าเวลาที่เราทํากรอบเมื่อกี้มันไม่เนียนนะครับผมอ่ามาใช้เครื่องมือนี่ทีหนึ่งเอาทับมกรอบให้มันรอบๆให้มันครบๆค,ครับผมปับ๊บก็ไปฮะ generative fill ครับจากนั้น delete ครับ d e l e t e นะครับผมคลิกคําว่า generate ครับให้เข้าลบ และถ้าหากว่ามันไม่ลบหรือว่ามันลบแล้วมันไม่เนียนมันก็ต้องกลับไปแก้ไขกันทีนะครับดูทีนะครับลบไหมลบไหมลบไหมจ้าหายไปแล้วจ้าก็มาดูอีกทีนึงครับทาเช่นเดียวกันเลยว่าไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยภาพที่เขามีให้กับเราเนี่ยเราพอใจไหมเราพอใจรูปไหนถ้าเราพอใจรูปนี้เราก็ใช้รูปนี้ได้เลยครับจากนั้นก็ Export พระไฟล์ได้เลยสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับมือใหม่นะย้ํานะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะอยากจะเซฟเป็นไฟล์ jpeg หรือ เอ่อ PNG ฮะก็มาเลือกตรงนี้ครับเซฟเอ่อ uh, y ครับผมจากนั้นก็เลือกเลยฮะมาเลือกตั้งชื่อให้เรียบร้อย222แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็มาแตะแล้วก็จะเลือกเอาได้เลยครับว่าจะเซฟเป็น ไฟล์ png หรือว่าจะเลือกเซฟเป็นไฟล์ jpeg แบบนี้ก็ได้นะครับผมทำไมต้องทำแบบนี้เพราะหากว่าเราเลือกเซฟเฉยๆนะครับเซฟหรือเซฟ as นะครับผมเซฟ as เนาะมันก็จะมีให้เราเลือกเป็น photoshop เป็นราเป็น photoshop เป็นทิฟ f แบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานได้ในทันทีครับเพราะฉะนั้นเรามาคลิกคำว่าเซฟ e a copy ครับผมแล้วก็เลือกตั้งชื่อไปเลยครับอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้ให้เซฟเป็น png หรือ jpeg ครับใครที่จะไปใช้งา่ายๆเอาแค่ แชร์ลงนู่นนี่นั่นเอาเป็น JPEG ก็ได้นะครับใครอยากจะไปเผื่อทำต่อก็เซฟเป็น PNG ก็ได้ครับแล้วก็เลือกบันทึกไปได้เลยครับมาเลือกไฟล์ไซส์อย่างครับก็เลือกให้มันเป็นขนาดใหญ่ไปเลยเผื่อเราจะไปแก้ไขในภายหลังครับผมก็เป็น2วิธีง่าย,ายๆการใช้เครื่องมือของ Photoshop ในการที่ลบบางสิ่งบางอย่างออกจากรูปภาพครับ